ลิงคอนเขาได้ตัดสินใจร่วมมือกับเดคคอมบีในการตามหาซิลล่ากลับมาแต่ในระหว่างที่ไมเคิลกำลังได้รับการผ่าตัดจู่ๆเขาก็นึกถึงช่วงเวลาที่เขาเคยอยู่กับเวสต์มอร์แลนด์ตอนที่พวกเขาอยู่ในคุกฟอกไดเวอร์สเต์ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทีน่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผมแอดมินเมนิงเน็ตแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการเล่าซีรีส์ที่มีเื่องว่าพริสันเ a กแผร์รับแห่งคุณร็กซีซั่นที่2 EP 15มีชื่อตอนว่าล้มเหลวแต่ก่อนที่แอดมินจะเริ่มเล่าแอดมินต้องฝากกดไลค์คคกดแชร์กดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องแมลงหนังหน่อยนะครับหากว่าพร้อมกันแล้วขอเชิญรับชมรับฟังกันเลยเลยเปิดมาฉากแรกลินคอนเขานั่งอยู่ในห้องทำงานของท่านอิพลจนถานและาาและแแครรรร์โีโโทตาาามซ่่ลเฟอนนัด้เจอออกกัับบลลิินนนนคคซาาาร่ได้ถมว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไมเคิลอยู่ไหนลินคอนเข้าจึงบอกกับซาร่าว่าไมเคิลต้องผ่าตัดและเขาจะได้ผ่าซาร่าจะได้ถามลินคอนว่าแล้วที่ไหนล่ะลินคอนจะได้บอกว่าที่นี่เมื่อซาร่าได้ยินดั่งนั้นเธอจึงได้บอกกับลินคอนว่าอะไรนะลินคอนจึงได้บอกกับซาร่าว่าตอนนี้ท่านในพลชุนธานเขาได้เตรียมหมอที่เก่งที่สุดในโลกไว้แล้วท่านซาร่าก็ได้บอกกับลินคอนว่าจะให้คนพวกนั้นอยู่ใกล้ไมเคิลไม่ได้นะลินคอนจึงได้บอกกับซาร่าว่ามันหมดเวลาแล้วซาร่านี่เป็นทางเลือกสุดท้ายของพวกเราซ ตอนนั่นเองท่านไอพลุนทธานเขาก็เดินเข้ามาในห้องและเขาก็ได้บอกกับซาราวามอเทคดียินดีต้อนรับไม่ต้องห่วงไปรอหน้าไม่มีไรน่าเป็นห่วงเราแค่อยากช่วยเหลือเท่านั้นซาราจึงได้ถามท่านไนพลชนทธานว่าคุณจะช่วยเหลือไมเคิลอย่างนั้นหรอท่านไอพลุนทธานเขาจงได้ถามซาราวาคุณสงสัยในสกายภาพของเราอย่างนั้นหรอแต่นั้นซาราเธอจะได้บอกกับท่านไอพลุนทธานว่าฉันสงสัยในแรงจูงใจของคุณมากกว่าทางด้านท่านไอพลชนทธานเขาก็ได้บอกกับซาราวาในเมื่อเพื่อนมนุษย์ของเรากำลังลำบากเราก็ต้องมีความเมตตตาานใจจีี่่่่คือสสิงงทุษ์แกกัว ในระหว่างการผ่าตัดไมเคิลจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกับแขกในบ้านของผมเลยทีเดียวซาร่าจึงได้ถามท่านอิพล์จุนธานว่าแล้วหลังจากนั้นละ่ะยังไม่ทันที่ท่านอิพลจุนธานจะตอบคำถามซาร่ามั่ก็ได้มีหมอสาวคนหนึ่งเดินมาบอกกับท่านอิพลจุนธานว่าท่านขาคนไข้พร้อมแล้วค่ะส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยซาร่าจากนั้นซาร่าเธอก็เดินไปหาไมเคิลใ,ในห้องผ่าตัดในระหว่างที่แพทย์ทุกคนกําลังจัดเตรียมอ,ปอุปกรณ์ผ่าตัดหมอสาวที่เดินไปหาท่าน,น,น,านาอกกิฟิลคค์จวด แต่เราก็ต้องทําให้คุณรู้สึกทุกขั้นตอนตลอดการรักษาและเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองเราจึงต้องคอยหมั่นสังเกตการไดในเรื่องการรับรู้และการพูดเพื่อให้แน่ใจใว,ว่าเนื้อเยื่อที่ถูกกาจัดจะไม่ทําให้ร่างกายของคุณเกิดความเสียหายในตอนนั้นไมเคิลคาริพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรส่วนซาร่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าอย่าห่วงไปเลยค่ะไมเคิลตอนนี้คุณอยู่กับหมอที่มีฝีมือมากที่สุดในตอนนั้นไมเคิลเขาพยายามลุกขึน้นและเขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าแต่ผมต้องเอาซิลล่า,า,า,ยา,ยาคืนทนนน ไม่ไม่มันไม่ใช่ตอนนี้แล้วไมเคิลได้ถามซาร่าว่าตอนนี้ลินคอนอยู่ที่ไหนส่วนซาร่าก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่ในตอนนั้นท่านในพลจนทานกับลินคอนเขาได้ยินดูไมเคิลอยู่ด้านนอกห้องกระจกลินคอนนี่บอกกับท่านในพลจนทานว่าฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าไมเคิลจะได้รับการผ่าตัดสั่งแดนท่านในพลจนทานก็บอกว่าและฉันก็จะไม่เริ่มการผ่าตัดจนกว่าแกจะพิสูจน์ว่าแกจะทําตามข้อตกลงได้ซิลลากำลังหลุดลอยไปในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เวลาไม่เข้าข้างเราและก็ไม่เข้าข้างน้องชายของแกด้วยแกจะได้รับร่วม ยจากสำนักงานของฉันจากนั้นท่านในพล์จนทธานเขาจึงได้ทําการหยิบเศษกระดาษแผ่นหนึ่งยื่นให้กับลินคอนแล้วท่านในพลก็ได้พูดต่อไปว่าถ้าว่าแกต้องการอะไรแล้วก็โทรมาเบอร์นี้ส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับท่านอพลจนทธานว่าฉันต้องการข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับดอนและมอแกนนามแฝงและทุกอย่างที่แกมีส่วนท่านในพลจุลธานก็บอกว่าฉันมีเพื่อร่วมทีมของมันและคนที่ท่านในพลจนทธานพูดถึงก็คือที่แบกลินคอนเขาได้ไปหาที่แบกในห้องสอบปากคำเขาได้คอมมานีและทันา ถ้าแกอยากจะยังไม่ทันทีที่แบกจะพูดจบลินคอนก็ได้บอกว่าหุบป,ปากไปเลยแกจะได้ไม่ต้องอับอายจากการอ้อนบอลให้ฉันหยุดแกแค่บอกมาว่าพวกมันอยู่ที่ไหนทนันทีแบกเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าเมาแกนกับเจ้าที่งูเห่านั่นน่ะหรอส่วนลินคอนก็บอกว่าใช่ที่แบกเขาจึงได้พูดต่อไปว่าดูเหมือนว่าข้อมูลพวกนี้มันจะมีค่าไม่เสน้อยว่าแต่แกมีข้อเสนออะไรไหมไอ้ลวนซาถ้าหากว่ามีสิ่งล่อตาล่อใจแล้วก็ฉันจ,จะฟังนะฉันควรได้ค่าตอบแทนจากการลงแรงทั้งหมดนั้นไม่ใช่พราะฉันเจอตำราดูโนของเจมส์วิส และก็เหมือนเดิมที่แบกยังไม่ทันพูดจบลินคอนเขาก็ได้ชกไปที่หน้าของทีแบกจนที่แบกลวกจากเก้าอี้จากนั้นลินคอนเขาก็ได้ค่อมไปที่ร่างของทีแบกและหยิบอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมาและเจ้าสิ่งนั้นมันก็คือคีมปากจิ้งจกจ,จากนั้นลินคอนก็ได้จับไปที่ปากของที่แบกและใช้มือบีบที่ทีแบกน้หน้าปากเขาก็ได้บอกกัที่แบกว่าสิ่งเดียวที่แกควรได้รับก็คือโอกาสที่จะรักษาฟันกับเล็บมือไว้ส่วนที่แบกก็บอกว่าไม่นะ nah, ฉันจะไม่บอกอะไรแกทั้งนั้นในตอนนั้นเอง Lincoln, เลินคอ,อ,อน,นเขาได้้รอง ออมาดววคเจปส่วนลิงคอนเขาก็ได้พูดต่อไปว่าฉันจะลอ้อฟันของแกออกทีละซี่ดีไหมละ่ะในตอนนั้นที่แบกเขาก็ได้บอกกับลิงคอนว่าฝั่งชนะฉันแค่สุดท้ายที่แบกก็ยอมบอกลิงคอนเดี๋ยวเขาได้บอกกับลิงคอนว่าพวกมันอยู่ที่ถ้าเรืออาริงตันลิงคอนเขาจึงได้ถามที่แบกต่อไปว่าเมื่อไหร่กี่โมงส่วนที่แบกก็บอกว่าบ่ายสามโมงตมัดฉากมาที่ห้องผ่าตัดของไมเคิลในตอนนี้หมอที่กําลังทําการผ่าตัดให้กับไมเคิลพวกเขาได้ทําการฉีดยาชาเข้าไปตรงบริเวณส่วนหัวของไมเคิลและหมอคนนั้นก็ได้บอกกับไมเคิลว่านี่คือยาชาเข้มสุดท้า น้าจากนี้ไปคุณจะไม่รู้สึกอะไรส่วนซาร่าได้บอกกับไมเคิลว่าฉันจะเฝ้าดูคุณอยู่ตรงนั้นตลอดส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าผมก็อยู่ตรงนี้ตลอดเช่นกันในตอนนี้หมอทุกคนที่พร้อมแล้วส่วนซาร่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าฉันจะไม่ทิ้งคุณไปจากนั้นเธอก็ได้ก้มไปจูบที่หัวของไมเคิลและเธอก็ได้พูดต่อไปว่าและคุณก็ห้ามทิ้งฉันไปเด็ดขาดและเมื่อซาร่าเดินออกไปจากห้องผ่าตัดหมอทุกคนที่อยู่ในห้องผ่าตัดก็เริ่มลงมือในทันทีในตอนนั้นไม่ได้มีหมอสาวรายหนึ่งอออออกกกไไปยนนดด้้้าาาาาาพรรรมมมจถหสว นั้นว่าทีมแพทย์ของคุณเคยผ่าตัดโดยใช้เครื่องใช้สีรังสีแกมมามาก,กี่ครั้งแล้วคะทางด้านหมอสาวเธอจึงได้บอกซาร่าว่าการใช้วิธีนั้นจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกกว่า13%าเราจะใช้เทคนิคที่ก้าวล้ำกว่านั้นจากนั้นทีมแพทย์ที่อยู่ในห้องผ่าตัดพวกเขาก็ได้ใช้สว่านเจาะไปที่กะโหลกของไมเคลิลแต่ชาไมาไี้เฟอร์นันโดตอนนี้เขาได้รอนลิงคอนอยู่ด้านนอกสำนักง,งานของดิคามานีและแล้วลิงคอนก็เดินออกมาเฟอร์นันโดจึงได้ถามลิงคอนว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับไมเคลิลส่วนลิงคอนเขาก็ไไดดด้้้บอกกกััเฟนนนนวว่่าาาาพจะผตมคิทง เฟร์นันโดก็บอกมาง่ายๆแบบนี้ไดหรอพวกนั้นยอมตกลงได้ยังไงทางด้านลิงคอนเขาก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าสันขอมพวกนั้น่าไมเคิลรู้ว่าใครเป็นผู้รับซื้อศิลาเฟอร์นันโดเขาจึงได้ถามลิงคอนว่าทีนี้เราจะทํำยังไงลิงคอนเขาจึงบอกกับเฟอร์นันโดว่าแย่งมันมาให้ได้ก่อนพวกมันเฟอร์นันโดจึงได้ถามลิงคอนตอบไปว่าแล้วเราจะเอาไปให้ใครทางด้านลิงคอนก็บอกว่าฉันกำลังคิดอยู่เฟอร์นันโดเขาได้เดินไปขวางหน้าลิงคอนและเขากถามกัลิงคอนว่าบอกมาลิงคอนว่าเรากําลังทําอะไรทางด้านลิงคอนเขาก็ได้บอกกับเฟอร์นันโด เฟร์นโดก็ได้บอกว่าอย่างนั้นหรอนายกับฉันนี่นะฉันว่าเราต้องหาที่จะจบลินคอนเขาจึงได้บอกกับเฟิร์นดโดว่าฉันทาเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีนายเมื่อเฟิร์นด์โดดีดังนั้นเขาก็ถอนใจออกมาจากนั้นลินคอนเขาก็เดินไปเปิดไทโรดและทําทการวางแฟม้มที่รับมาจากท่านอิปพลจุนทานซึ่งด้านหน้าของแฟม้มมันถูกเขียนเอาไว้ว่าทูมสโตนทูต่ชามาที่มอร์แกนกับดอนตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เดิมท่าเรืออาริงตันในตอนนั้นมอร์แกนเธอได้บอกดอนว่าถ้าผู้รับซื้อมาถึงฉันจะเป็นคนค ฉันเป็นคนเดินเกมทั้งหมดนี้มอร์แกนฉันจะเป็นคนจัดการธุระของตัวเองส่วนมอร์แกนก็บอกว่าอย่างนั้นหรองั้นทําไมไม่เริ่มจากการปาดเหงื่อที่ไหลอยู่บนหน้าผากของแกละ่ะนั่นไม่เกิดจากความประมาทไม่ใช่หรอท้าเล่นดอนเขาจึงได้ใช้มือปาดเหงื่อที่อยู่บนหน้าผากของตัวเองส่วนมอร์แกนเธอก็ได้พูดต่อไปว่านี่แกคิดว่ามันจะง่ายได้ขนาดนั้นหรือไงดอนดอนก็ได้บอกกับมอร์แกนว่าฉันก็แค่หวังไว้แบบนั้นแต่ฉันก็รู้มาตลอดว่าจะต้องเดินผ่านกองซา,า,า,กกา,ากศพไปท แันาเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเธอจะเป็นแม่คนได้ในตอนนั้นเองมอแกนก็เดินมาหาดอนแล้วเธอก็ได้บอกกับดอนว่าแล้วมีอย่างอื่นที่นายนึกฝันอยากจะทํากับฉันไหมากนั้อมอแกนก็ทําท่าทีเหมือนว่าเธอกําลังให้ท่าดอนส่วนดอนก็ได้บอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยมอแกนอย่าทาให้ตัวเองไขหนามันอาจจะได้ผลกับคนอื่นแต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันคิดถึงก็คือเงิน125ล้านฉะนั้นุบขาของเธอแล้วก็ทางตาดูซาเพราะในตอนนี้ผู้ซื้อกําลังมาต่ชากมาที่อเล็กตอนนี้เขายังนั่งอยู่บนรถของ FBI เเจ้าาาลล็็กกไดแง อีกนานแค่ไหนแหลงส่วนแหลงก็ได้บอกกับนักสืบอเล็กว่าอีกราวหนึ่งชั่วโมงนั่นงเฉยเถอะอเล็กส่วนนักสืบอเล็กก็บอกว่าฉันต้องเข้าห้องน้ำส่วนมาเขาก็ได้บอกนักสืบอเล็กว่ายินดีด้วยนะส่วนนักสืบอเล็กเขาก็ได้บอกกับมาว่าในคิดว่าฉันจะหนีหรือไงส่วนมาก็ได้บอกว่าถูกเพ่งเลยฉันคิดว่านายจะหนีทางด้านนักสืบอเล er ็กเขาก็ได้บอกกับมาว่าอย่าให้ฉันชี้รถบ่อหลังไม่ล่ะส่วนมาเขาก็ได้บอกกับนักสืบอเล็กว่าอย่าดีกว่าหน้าในคิดว่าฉันโง่นักหรือไงอเล็กส่วนนักสืบอเล็กเขาก็ได้บอกกับมาว่าเพราะฉันรู้ไงว่านายจะไม่ละเมิดกฎหมายมาตรา 42-13- 72 b บซึ่งมันระบุเอาไว้ว่าบุคคลที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยเจ้าหน้าที่จากระบบยุติธรรมทั้งอาญาต้องได้รับโอกาสให้ปลดทุกระหว่างทางจากการเดินทางนานกว่า3ชั่วโมงและฉันคิดว่าตอนนี้มันใกล้จะครบกําหนดเวลาแล้วนะส่วนมาเขาก็ได้บอกนักสืบเบรเกว่าก็ได้เดี๋ยวฉันจะดูให้ว่าสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ฉันขอเตือนนายไว้ว่ามันยังมีอีกมาตรหนึ่งบอกเอาไว้ว่าถ้านักโทษพยายามหลบหนีระหว่างการขนย้ายเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปด้วยมีสิทธิ์ยิงทะลุท้ายถอยของนักโทษที่ทําการหลบหนีได้ นแน่ใจนะอละเล็กว่าไม่อยากอั้นเสียวไว้ก่อนส่วนอลเล็กก็ได้บอกว่าแน่ใจสิตรชากลับมาที่ห้องผ่าตัดของไมเคิลในตอนนี้หมอที่ทําการผ่าตัดพวกเขาได้ทําการสอดเข็มมีขนาดยาวประมาณ10เซนเข้าไปในหัวของไมเคิลในหมอที่ทําการผ่าตัดเขาได้ถามกับไมเคิลว่าคุณรู้สึกเจ็บหรือว่าอึอดอัดบ้างหรือเปล่าส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับหมอที่ทําการผ่าตัดว่าไม่ครับท่านซาร่าที่ดูไมเคิลทําการผ่าตัดอยู่ด้านนอ,อกเธอก็ได้ถามกับหมอสาวว่าเข็มพวกนั้นมีเอาไวย้ยึดศีรษะไม่ให้เคลื่อนที่อย่างนั้นหรอหมอสาวจึง การผ่าตัดส่วนต่างๆในสมองส่วนนอกของไมเคลิลมันจะถูกกระตุน้นชักนําบริเวณที่ควบคุมภาษาสัมผัสเช่นการได้ยินการรับกลิ่นและความทรงจํานั่นคือเหตุผลที่ก่อนเสียชีวิตหลายคนมักจะพูดว่ายังไม่ทันทีหมอสาวจะพูดจบซารา่าเธอก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าเห็นเหตุการณ์ในชีวิตแวบบเข้ามาหมอสาวเธอจะได้พูดต่อจากซาร่าว่าใช่ลรวค่ะแล้วเมื่อไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองสมองจะเริ่มทํางานอย่างหนักเพื่อสแสวงหาออกซิเจนจากทุกคนทุกแห่งเพื่อจะได้ควบคุมร่างกายต่อไปและผลที่มันเกิดขึ้นก็คือ,คอะสสาาาททัััมมผ้งงหดจํ ทุกสิ่งที่เคยสัมผัสเคยรู้จักเคยเชื่อถือจะแวบผ่านเข้ามาในช่วงพริบตาและมันก็เป็นอย่างที่หมอสาวพูดจริงๆในตอนนั้นไมเคิลเขานด้นึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาในความทรงจําของไมเคิลมันพาเขาย้อนไปในช่วงเวลาที่ไมเคิลอยู่ในห้องขังของฟ็อกซ์ร r เวอร์สเตทในตอนนั้นไมเคิลเขาลุกขึ้นจากเตียงนอนและเขาก็เดินไปที่อ่างน้ําและพยายามจะขยับมันออกแต่ปรกากฏว่าอ่างล้างหน้ามันขยับไม่ได้และในตอนนั้นเองมันก็ได้มีเสียงของชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าสวัสดี Michael. Michael, ไดมเคิลไมคคด้ันนนมาาาาูปรกกฏชย็ือ เขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าถึงตอนนี้ในคงเรียกสันว่าดีบีคูเปอร์เดลมังในตอนนั้นวิสต์มอ์แลนด์เขายังอุ้มแมวตัวโปรดเอาไว้ในมืออีกด้วยส่วนนัานหน้าไมเคิลเขาได้นิ่งไปโดยไม่ตอบคําถามของวิสต์มอ์แลนด์วิสต์มอ์แลนด์เขาจึงได้บอกกับไมเคิลว่าฉันรู้ว่าคําตอบของนายคือไม่ส่วนไมเคิลเขาก็ได้ถามกับวิสต์มอ์แลนด์ว่าคําตอบอะไรวิสต์มอ์แลนด์จึงได้พูดตอบไปว่าฉันรู้ว่านายสงสัยว่าตอนนี้ตัวเองตายหรือ,อยังคําตอบก็คือยังไม่ตายไมเคิลเขาจึงได้ถามกัมมมว land, กบกวิ ถามที่เราทุกคนต้องค้นหาคำตอบแต่ฉากกลับที่มาร์กและแหลงตอนนี้พวกเขาได้พานังสือเเล็กมาเข้าห้องน้าซึ่งในตอนนั้นมาร์กเขาพยายามเลือกห้องน้ําที่มีทางเข้าทางออกทางเดียวอลเล็กเขาได้บอกกับมาร์กว่านี่เป็นการแว่เข้าห้องน้าที่รัดกุมที่สุดในประวัติศาสตร์มันเป็นการบังคับใช้กฎหมายเลยนะส่วนมาร์กเขาก็ได้บอกว่าใช่แล้วในตอนนั้นแหลงที่เดินไปสํารวจภายในห้องน้าแล้วเมื่อเธอดูว่ามันปลอดภยัยเธอจะได้เดินม,มาบอกกับมาร์กว่าข้างในปลอดภยัยส่วนอลเล็กเขาก็ได้บอกกับมาร์กว่าถ้าอยากใส่ันน้้าถ เขาก็รีบถามการเล็กมาเรื่องไนละ่ะมีความสุขไหมอเล็กฉนันได้ยินมาว่าคุกมันสามารถเปลี่ยนคนได้รีบไ,ไปทำธุระของในายให้เสร็จในมีเวลา15วินาทีจากนั้นนักสืบเบลเล็กเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้ำในตอนนั้นดูเหมือนว่าหมา,าก็จะแรงเป็นอย่างมากเมื่อครบ15วินาทีแล้วหมาเขาก็ได้ทำการไปรยักหน้าเพื่อให้แหลงเดินไปดูนักสืบเเล็กในจังหวะที่แหลงกำลังเดินเข้าไปนักสืบเบลเล็กเขาก็เปิดประตูออกมาพอดีจากนั้นนักสืบเบลเล็กเขาก็ได้บอก,กบแหลงว่าไม่ได้แย่อย่างที่คุณค เห็นว่าอ่างล้างหน้าที่อยู่ภายในห้องน้ำไม่ได้ถูกนักสืบอเล็กถอดอุปกรณ์ออกไปบางอย่างแหมดูเหมือนว่าอาเล็กเขามีแผนในใจแน่แต่ฉากกลับมาที่ห้องผ่าตัดในตอนนั้นหมอที่ทําการผ่าตัดเขาได้บอกกับไมเคิลว่าเอาล่ะคุณสกาวอยู่ตอนนี้เราพร้อมจะแยกเนื้องอกออกมาจากสมองของคุณแล้วอย่างที่ผมบอกคุณไปแล้วผมอยากให้คุณท่องตัวอักษรแบบช้าๆถ้ามีปัญหาในการนึกตัวอักษรมีปัญหาในการพูดตัวอักษรบอกให้เรารู้ด้วยเข้าใจนะครับท่านไมเคิลเขาก็ได้บอกกับหมอว่าโอเคส่วนหมอเขาก็ได้บอกว่าเอาล่ะเริ่มได้ เมื่อไมเคิล ern, เขาก็เริ่มทองตัวอ,อักษรอ,อังกฤษในช่วงเวลานั้นสมองของไมเคิลเขากําลังนึกว่าเขากาลังคุยกับเวสต์มอร์แลนด์ไมเคิลเขาได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าผมขอโทษเวสต์มอร์แลนด์ทางด้านเวสต์มอร์แลนด์เขาก็ได้ถามกับไมเคิลว่าเรื่องอะไรไมเคิลจึงได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าทุกเรื่องเลยเรื่องที่ผมโกหกคุณทั้งหมดทุกความเจ็บปวดที่ผมนั้นเป็นต้นเหตุทางด้านเวสต์มอร์แลนด์เขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่านี่นายกำลังขอให้ฉัน, ه, น,นายอย่างหัเคิกกับวแลนด่าผผมมมมไ่่่แนใจววาสครไได้รรัับกาอภยหม เขาจึงได้บอกกับไมเคิลว่านั่นไม่ควรเป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจเหนือกว่าเราเป็นผู้ตัดสินไมเคิลเขาจึงได้บอกกับเวสต์มอลแลนด์ว่ามันยากยากที่จะเชื่อว่าเราจะเป็นคนแพ้เพราะในตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะสูญเปล่าส่วนเวสต์มอลแลนด์เขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปหรอกนะตอนนั้นไมเคิลเขาได้หันหลังอยู่แต่พอเขาหันหลังกลับมาปรากฏว่าด้านหลังของเวสต์มอลแลนด์มันเต็มไปด้วยข้อมูลของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของไมเคิลไม่ว่าจะเป็นนักโทษที่เคยร่วมมแแแหกคคคัับไไเิลลในนนตตออทททีีี่่่ยยูรวววส้้งชป ที่ยังมีชีวิตอยู่ทางด้านหมอที่กำลังทําการผ่าตัดเนื้องอกในสมองให้กับไมเคิลเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าเนื้องอกจะฝังตัวอยู่ใต้สมองส่วนฮิโปคมปัสส่วนด้านไมเคิลดูเหมือนว่าตอนนี้เขายูนในผวาความฝันของตัวเองว่าเขากาลังคุยอยู่กับเวสต์มอร์แลนด์เดะเวสต์มอร์แลนด์เขาได้บอกกับไมเคิลว่าได้มีคําตอบอยู่แล้วไมเคิลไมเคิลเขาจึงได้ถามเวสต์มอร์แลนด์ว่าแล้วคําถามมันคืออะไรเวสต์มอร์แลนด์เขาได้บอกไมเคิลว่าฉันไม่รู้แต่ว่าได้รู้ในแค่ยังนึกไม่่่่ออออกกกกแคนนนนัั้้ตตดดาาามมมทีีเเฟโบไหืววพข กำลังขับรถต้มหาดอนและมอร์แกนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขากําลังหาเส้นทางที่ไวที่สุดในตอนนั้นลินคอนเป็นคนขับรถเด็กเขาได้บอกเฟอร์นันโดว่าต้องไปถึงใน10นาทีในคิดว่าไงเฟอร์นันโดทางด้านเฟอร์นันโดเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าคงเสียเฉียดเต็มทีตัดฉากมาที่ดอนกับมอร์แกนในระหว่างที่พวกเขากาลังรอผู้ซื้อสินล่าอยู่ดอนก็ได้พูดขึ้นมาว่าอีกเดี๋ยวก็คงมาทางด้านมอร์แกนก็ได้บอกกับดอนว่ายังไม่มีวี่แววเลยได้ลงดูเครื่อง p d ดอของไวแคนซีดูว่าผู้ซื้อได้ฝากข้อคววาามมมออออออะไอไไไรร้้้หนนนนตััททที่ืขขงดดเถโศพ์แบ ของไวแคนเอาไว้และเขาพยายามเปิดดูข้อมูลแต่ปรกากฏว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือของไวแคนมันแตกทำให้ดูข้อมูลไม่ชัดเจนดอนจงได้บอกกับมอร์แกนว่าหน้าจอมือถือมันแตกตอนที่ไวแคนล้มกระแทกพื้นมอร์แกนจงได้ถามกับดอนว่าแล้วมันพอมองเห็นเบอร์ติดต่อหรือเปล่าดอนเขาก็ได้บอกกับมอร์แกนว่าอ๋อมันเป็นรหัสย่านไมอามีส่วนมอร์แกนเธอก็หยิบมือถือของเธอขึ้นมาแล้วเธอก็ได้บอกกับดอนว่าบอกเบอร์มาสิเดี๋ยวฉันจะบันทึกเอาไว้เธอนั้นดอนเขาก็ได้บอกกับมอร์แกนว่าไม่ฉันจะไม่บอกอะไรเเเเเธธออออททัั้้้งงนนนฉจะก็บบร์โราไว ไม่ว่าอะไรในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของมอแกนก็ดังขึ้นเจ้าที่ดอนเขาจึงได้ถามกับมอแกนว่าใครโทรมาส่วนมอแกนก็ได้บอกกับดอนว่าพี่สาวฉันทางด้านดอนเขาก็ได้บอกกับมอแกนว่าไม่ต้องรับแต่ในตอนนั้นดูเหมือนว่ามอแกนจะไม่ฟังเจ้าที่ดอนเขาจึงได้ชักปืนออกมาและเขาก็ได้บอกกับมอแกนว่าฉันบอกให้เธอไม่ต้องรับไงส่วนมอแกนเธอก็ได้บอกกับดอนว่าก็ยิงเลยสิจากนั้นเธอก็กดรับสายได้ทันทีทางด้านเจ้าที่ดอนเขาก็มีมอแกนแต่เขากับรถปืนลงในตอนนั้นปลายสายที่เป็นพี่สาว แล้วมอแกนเข้าไปแล้วเาอนด้มอแกนก็ได้ถามพี่สาวเธอว่าเธอว่าไงนะส่วนพี่สาวของมอแกนก็บอกว่าผู้ชายที่ใส่มือปลอมนั้นเขาเป็นคนปล่อยเราเราเลยวิ่งมาหลบที่บ้านฝั่งตรงข้ามจักพักพอฉันมองลอดหน้าต่างไปฉันก็เห็นว่ามิใช่ใส่สูตสองคนลากตัวเขาขึ้นรถตู้ไปส่วนดอนเมื่อเขาเห็นว่ามอแกนคุยโทรศัพท์นานไปเขาจึงน้ยกปืนขึ้นมาและบอกกับมอแกนว่าเรียกทีแบกมาคุยสีคนมอแกนก็ได้บอกกับดอนว่าเขาไม่อยู่ส่วนดอนเขาก็ม่เชื่อมอแกนดอนจึงได้บอกกับมอแกนว่าด ดอนได้คอมมนีจับตัวที่แบกไปมอแกนเธอก็ได้ถามพี่สาวเธอว่าเอมิลี่เป็นยังไงบ้างส่วนพี่สาวมอแกนก็บอกมาแกสบายดีเธอฟังชนะมอแกนเธอต้องอยู่ให้ห่างจากเราเห็นแก่ทุกคนเถอะมอแกนจากนั้นพี่สาวมอแกนเธอก็ได้เอามือถือมาแนบไว้ที่หูลูกสาวของมอแกนส่วนเอมิลี่ลูกสาวของมอแกนก็ได้บอกกับมอแกนว่าและก่อนคณะจากนั้นพี่สาวมอแกนก็วางสายในทันทีส่วนดอนเขาก็ได้บอกกับมอแกนว่าลืมที่แบกไปซะท่านั้นมอแกนก็ได้บอกกันอดว่าไม่ได้หรอกเขารู้สถานที่และที่แลกเปลี่ยนิล่่าาาาถ้้เเขรรูวย เดอะคอมนีก็รู้เหมือนกันในตอนนั้นเฟอร์นันโดกับลิงคอนพวกเขาก็ขับรถมาถึงท่าเรืออาริงตันซึ่งเป็นสถานที่ที่มอร์แกนกับดอนอยู่ในตอนนี้ในตอนนั้นเฟอร์นันโดเขาได้บอก,กลิงคอนว่าเฮ่นั่นไงท่าเรืออาริงตันจอดรถก่อนลิงคอนจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็นาําปืนขึ้นมาและเดินตรงไปยังท่าเรือแต่ปรากฏว่าในตอนนี้มอร์แกนกับดอนพวกเขาไม่อยู่แล้วในตอนนั้นเฟอร์นันโดเขาได้มองไปที่พื้นของท่าเรือปรากฏว่ามันไม่มีรอยเลือดซึ่งมันเป็นรอยเลือดของไวแคนเฟอร์นันโดเขาจะได้บอกลิงคอนว่าที่พื้นมี ลิงคอนเดี๋ยวฉันจะไปดูรอบๆส่วนลิงคอนเขาก็ได้ทําการโทรกลับไปที่เดอะคอมพานีในตอนนั้นมีโอเปอเรเตอร์เป็นผู้หญิงทําการรับสายแล้วเธอก็รีบบอกกับลิงคอนว่าโอเปอเรเตอร์ค่ะส่วนลิงคอนเขาก็ได้บอกกับโอเปอเรเตอร์ว่าท่านเอกพลไว้โทรเบอร์นี้ถ้าผมต้องการความช่วยเหลือโอเปอเรเตอร์สาวจึงได้ถามกับลิงคอนว่าขอทราบรหัสผ่านด้วยค่ะลิงคอนจึงได้บอกกับโอเปอเรเตอร์ว่าผมชื่อลิงคอนโบโรพวกคุณกำลังจะเสียสินล่าไปโอเปอเรเตอร์ ator, จึงได้บอกวาว่ามาเลยค่ะส่วนลิงคอนเขาก็ได้บอกกับโอเปอเรเตอรร่า,ม,ารม้กกเพิืพพใ,ในแ ส่งข้อมูลมาทางเบอร์นี้ทางด้านโอเปอเรเตอร์ก็ได้บอกกับลิงคอนว่าเราพยายามแล้วค่ะคุณอยู่ในโซนที่ใช้ดาวเทียมสเกตการไม่ได้ส่วนลิงคอนเขาก็ได้บอกกับโอเปอเรเตอร์ว่าเง้นก็ช่วยตัวดูนอกโซนและมองหารถที่ออกจากที่นี่ช่วงเวลา15นาทีที่ผ่านมาถ้าหากว่าหาเจอหลอกเป้าแล้วก็โทรแจ้งผมด้วยจากนั้นลิงคอนเขาก็ได้ทําการตัดสายในทันทีส่วนนันตนเฟอร์นันโดดูเหมือนว่าเขาจะเจอเศษซากโทรศัพท์ที่ถูกทําลายทิ้งและเขาก็ถือไม่ให้ลิงคอนดูเฟอร์นันโดเขาได้บอกกับลิงคอนว่าไม่มีรรร่่ออออองงยอะไเเลันจแตขพวก ส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับเฟิร์นโดว่าพวกมันรู้ว่าเราตามมาเราต้องหาตัวพวกมันในพบก่อนที่พวกมันจะแยกกันในตอนนั้นมันก็ได้มีชายใส่สูตรคนหนึ่งใช้ก้อนสองทางกายส่องมาที่ท่าเรือที่เฟิร์นโดและลินคอนอยู่และชายใส่สูตรคนนั้นเขาก็ได้ยกมือถือขึ้นมาแล้วโทรไปหาใครบางคนและเขาก็ได้บอกกับปลายใส่ว่ามีคนอยู่ที่นั่นแต่ไม่ใช่ผู้ขายใจใผมถ้ามีอไงต่อตัดฉากมาที่มากับแลงในระหว่างที่พวกเขากำลังขับรถพานักสบเปลเลกลับไปที่สำนักง,งาน FBI จูๆ่ๆนักสบเปลเล่เขาก็ได้บอกกรแลงว่าผมแค่อยากร ว่าคุณตัดสินใจหันหลังให้ผมตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วนมาเขาก็ได้บอกกับอเล็กว่าอาจเป็นช่วงเดียวกับที่ได้ตัดสินใจเป็นนักโทษหลบหนีอเล็กเขาจึงได้บอกกับร์กว่าฉันไม่ได้พูดกับนายส่วนแลงเธอก็ได้บอกกับอเล็กว่าฉันให้สัจจะว่าจ้าอาไว้ว่าฉันจะรักษากฎหมายอเล็กเขาจึงได้บอกกับแลงว่าคุณทําแบบนี้ก็เพื่อให้ตัวเองได้เลื่อนขั้นอย่างนั้นใช่ไหมพวกเขาสัญญาว่าจะให้อะไรคุณแลงถ้าคุณนัดจับตัวผมได้แลงเธอจึงได้หันมาบอกกับอเล็กว่าสิ่งเดียวที่ฉันต้้้้้ออออออองงงงงกกกกกกาาาารรร็็็คคคืใหหหุุณณปลลลดดภัััยยยยเเิิิ่่่่่่บนนนนีีีมททไไฉฉโสต ในตอนนั้นเองนักสืบเล็กเขาก็ได้นำท่อนเหล็กที่เขาเน้นดึงมาจากห้องน้ำเอาขึ้นมาไว้ในมือแล้วนักสืบเล็กก็ทําทีเป็นเหมือนว่าเขามองออกไปยังนอกรถส่วนมาเขาก็ได้ถามนักสืบเล็กว่านายนมองหาอะไรเล็กส่วนนักสืบเล็กเขาก็ได้บอกว่านั่นยังไงล่ะแล้วนักสืบเล็กเขาก็ได้ใช้ท่อนเหล็กกระแทกที่กระจกรถและเขาก็ได้เอื้อมมือขวาออกไปนอกกระจกรถและเปิดประตูรถจากด้านนอกซึ่งการที่นักสืบเล็กทําแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่ารถของ FBI มันไม่มีที่ปลดล็อกตรงบริเวณประตูหลังนั่นเองในขณะที่รรถถกกกกกําาาาลลัังงงวิ่่อออยูเ็ขไดด้ืโจในนทที เมื่อแหลงและมาร์คเห็นว่าอลเล็กกำลังทำการหลบหนีพวกเขาจึงได้จอดรถในทันทีส่วนนักสืบเบล็กเขาก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตได้ตอนนั้นมาเขาได้ทำการบอกขอกาลังเสริมเดยมาเขาได้บอกกับเจ้าที่ที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงว่านี่เจ้าที่มาร์ควิสเลอร์ตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยหลบหนีการจับกลุ่มที่ถนนสาย14่ห่างจากกรินเบิร์กไปทางเหนือสามล์ขอกำลังเสริมภาคพื้นดินและทางอากาศด่วนตัาฉากลับมาที่ห้องผ่าตัดของไมเคิลได้ตอนนั้นซารา่าเธอกำลังยืนดูไมเคิลด้วยความเป็นห่วง หลังของซาร่าซึ่งนั่นมันก็ทําให้ซาร่ารู้สึกตกใจกลัวเธอจึงรีบเดินห่างจากท่านในพลจุนธานส่วนท่านในพลจุนธานก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจทั้งที่คุณตกใจส่วนซาร่าเธอก็ได้ถามกับท่านในพลจุนธานว่าคุณมาทาอะไรที่นี่ส่วนท่านในพลจุนธานก็บอกว่าผมมาให้บริการลูกค้าควบคุมคุณภาพเพราะผมจะมีส่วนรวมในทุกปฏิบัติการของเราท่านซาร่าเธอก็ได้บอกกับท่านในพลจุนธานว่าคุณพูดเหมือนนายทหารไม่มีผิดมันง่ายเหลือเกินที่จะพูดถึงชีวิตคนเมื่อมันเป็นแค่ปฏิบั ผมชื่นชมความทุ่มเทของคุณสารามันเป็นคุณสมบัติที่ผมเชิดชูเหนือสิ่งอื่นใดแต่ผมสงสัยว่าคุณเชื่อมั่นในหลักการหรือในตัวผู้ชายคนนั้นอย่างไม่เคล่อนกันแน่คุณเป็นคนที่ยึดถือในอุดมคติหรือเป็นแค่หญิงสาวน่างโง่เดินตามผู้ชายอย่างเคร่งครึมที่สุดท้ายก็หันมาสนใจเธอท่านาสาราเธอก็ได้บอกกับท่านิพนพลจรรทานว่าฉันเป็นหญิงสาวที่พอถูกฆ่าตายและพยายามตามหาตัวคนมารับผิดชอบส่วนท่านใิพนพลจรรทานเขาก็ได้บอกกับสาราว่าคุณอยากให้ผมโทรไปถามไม่เปลนผมจะได้ชี้ทางทที่มัันถูกกต้้องใหบคุณ ให้สบายซาร่าสกาวฟิวเขาได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากเดอะคอมพานีท่านซาร่าเธอก็ได้บอกกับท่านอิพลจนลธานว่าอย่างนั้นหรอแต่ฉันไม่เคยเห็นอุปกรณ์และขั้นตอนในการรักษาแบบนี้มาก่อนมันอยู่ในขั้นตอนทดลองใช่ไหมทางด้านท่านอิพลจนลธานเขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่มันเคยถูกนํามาใช้ครั้งหนึ่งซาร่าจึงได้ถามกับท่านอิพลจนทธานว่าและคนไข้ที่คุณรักษาเขามีชีวิตได้นานแค่ไหนทางด้านท่านอิพลจนลธานเขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าหมอเทกดี่ผมรู้ว่าคุณคิดยัังงงไกกบาาาารรรททํนนเี้แตู่ว ว่าไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมันจะเป็นอย่างที่คุณเห็นเลยเพื่อขายข้อข้องใจคนไข้ที่ได้รับการรักษาจากเรายังมีชีวิตที่ยืนยาวและเป็นสุขดีเมื่อท่านอิพลพูดจบเขาก็เดินออกไปฉชากมาในความคิดของไมเคิลในตอนนั้นไมเคิลเขายังคิดว่าตัวเองอยู่กับเวสต์มอร์แลนด์ในคุกฟ็อกไดเวร์สเตเวสต์มอร์แลนด์เขาที่ถามกับไมเคิลว่าในทำอะไรอยู่ไมเคิลในตอนนั้นบนผนังห้องขังมันเต็มไปด้วยข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องกับการแหกคุกฟ็อกไดเวร์สเตทและตอนนี้ไมเคิลเขากำลังดึงมันนนออออกกไมมเคคิขาาาาด้้ตบถงวววว์ร่่ป็หทีศ โครรงงส้าที่จะทําให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่เขาสร้างถูกออกแบบไม่ทนทานต่อน้ําหนักที่เพิ่มเข้ามาจากนั้นไมเคิลเขาก็เลยมานั่งข้างๆกับเวสต์มอร์แลนด์และเขาก็ได้พูดต่อไปว่าแต่สิ่งที่ผมสร้างไวน้นี้ทนรับน้ําหนักไม่ไหวเวสต์มอร์แลนด์เขาจะได้บอกกับไมเคิลว่าทนายพบวา่าโครงสร้างที่นายสร้างมีจุดบกพร่องนายจะเรืออาคารนั่นอย่างนั้นหรอหรือว่านายจะซ่อมแซมมันไมเคิลเขาซึ่งได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์มาผมพยายามซ่อมแซมมาแล้วและผมพยายามแก้ไขให้มันถูกต้องแต่กลับกลายเป็นว่าผมยิ่งเพิ่่่มมมมนนนนน้้้รร้ําาหหัักกกเขไไไไปปแแลละตตอออีีผรบวว ผมแค่อยากจะช่วยชีวิตพี่ชายเวสต์มอร์แลนด์เขาจึงได้ถามไมเคิลว่าแล้วนายทำได้ไหมไมเคลิลเขาจึงได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าได้ทำแต่มีผู้คนมากมายต้องเสียชีวิตจากการกระทำนั้นเวสต์มอร์แลนด์เขาจึงได้บอกกับไมเคิลว่าในเมื่อตอนนี้นายรู้แล้วนายจะปล่อยให้เขาตายไหมฉันรู้ว่านายไม่ทำแบบนั้นแน่นั่นมันทำให้ในายรู้สึกเหมือนกับนายเป็นฆาตรกรใช่ไหมละ่ะไมเคลิลเขาจึงได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าอาจจะใช่เวสต์มอร์แลนด์เขาจึงที่พูดต,ต่อไปว่าแต่การฆ่าชีวิตคนนัันับบบสสิิคคคคนน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 าาาาเเเป็ตตตกรรรร่่่อออืืงงชีีวพจะุุมมมได นงนั้นเขาจะได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าแต่นี่มันไม่ใช่สงครามท่านนั้นเวสต์มอร์แลนด์เขาจงได้ถามไมเคลิลย้อนกลับไปว่าแน่ใจหรอไมเคลิลท่านั้นไมเคลิลเขาก็ได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่ามันเป็นแค่บัญชีดาของเดอะคอมมานีมีแค่รายชื่อตัวเลขและรายงานปฏิบัติการต่างๆส่วนเวสต์มอร์แลนด์เขาก็ได้บอกกับไมเคลิลว่าไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมันจะเป็นอย่างที่เราเห็นนะไมเคลิลในเองก็รู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะท่านนั้นไมเคลิลเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งและเขาก็ม,งอ,มกอ,งองไปยัััังงงขข้้้้้ออมมมูููลลลลททีี่่่ถกกแปไไววฝาาาาาาผนนนนหเคิ็ดดพต กับมาที่ดอนกับมอร์แกนตอนนี้พวกเขาอยู่ในร้านสะดวกซื้อและดูเหมือนว่ามอร์แกนเธอตั้งใจมาซื้ออุปกรณ์บางอย่างส่วนดอนเขาก็ได้บอกกับมอร์แกนว่าเอาล่ะเราต้องติดต่อกับผู้ซื้อซิล,ล่าอีกครั้งหนึ่งเพื่ออธิบายให้เขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหาสถานที่ใหม่เพื่อนัดแรกของกันในตอนนั้นมอร์แกนเธอได้นําของที่เธออยากได้วางไว้ตรงเคาน์เตอร์สำรัเงินในขณะที่พนักงานร้านสะดวกซื้อเขากาลังคิดเงินให้กับมอร์แกนมอร์แกนเธอก็ได้หันมาบอกกับดอนว่าฉันนะ่ะทึ่งในตัวนายิดดดออออนนนลลเาาที่่มยยขขููู้ใซลล เขาก็ได้บอกกับมอร์แกนว่าเพราะฉันไม่สนเรื่องข้อมูลฉันสนแค่มูลค่าของมันส่วนมอร์แกนเธอก็ได้บอกกับดอนว่าบางทีถ้านายรู้ว่าข้างในนั้นมันมีอะไรนี่อาลังเลว่าคนขายมันให้กับใครตัดฉากมาที่ลินคอนกับเฟอร์นันโดในระหว่างที่พวกเขากำลังขับรถไปบนถนนเส้นหนึ่งมันก็ได้มีใครบางคนโทรเข้ามาและคนที่โทรมาหาลินคอนก็คือโอเปอเรเตอร์ของในอมิานีลินคอนที่กดรับสายในทันทีโอเปอเรเตอร์จะได้บอกกับลินคอนว่าพบเบาะแสของเป้าหมายแล้วกล้องจราจรจับภาพพวกเขาได้ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บน สายสับสี่จากนั้นโอเปอเรเตอร์ก็ได้ส่งพิกัดที่คาดว่ามอร์แกนและดอนจะอยู่ที่นั่นมาให้กับลิงคอนลิงคอนเขาจึงได้ทําการเปิดดูนในทันทีลิงคอนเขาได้บอกกัฟเฟอร์เดว,ว่าดูเหมือนว่าพวกมันจะทิ้งร่องรอยเอาไว้จากนั้นลิงคอนเขาก็ได้ขับรถไปตามพิกัดที่โอเปอเรเตอร์เขาได้คดอมนีส่งมาให้เพื่อไปลากคอมอร์แกนและดอนมาให้กับเดอรคมานีแต่ฉากมาที่นักสืบเ,เล็กในตอนนั้นเขาได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างทางและแหลงก็ตามเข้ามาแบบติดๆแต่ดูเหมือนว่าแหลงเองก็มีสัญชาตญาณน ไปดักหน้านักสืบเล็กแล้วตอนนี้เธอก็ได้ใช้ปืนเล็งไปที่นักสืบเล็กด้วยแหลงได้บอกกับนักสืบเล็กว่าอย่าขยับท่านาเล็กจึ่งได้บอกกับแลงว่าคุณเก่งมากเจ้าที่แหลงส่วนแลงก็ได้บอกกับเล็กว่าคุณเป็นคนสอนวิธีการอ่านใจนักโทษหลบหนีให้กับฉันเองส่วนเล็กเขาก็ได้บอกกับแลงว่าถ้าคุณจับผมผมก็ไม่ต่างกับคนตายคุณเองก็น่าจะรู้ดีแหลงดังนั้นผมจะหนีไปเดี๋ยวนี้และถ้าคุณอยากจะหยุดผมแล้วกอ็คุณต้องยิงส่วนแลงเธอก็ได้บอกกับ,กบ,บน,น,นักสืบเล็กว่าผมเสียจแหล่งวัน โอกาสแน่น่ะแหลงส่วนแหลงเธอก็ได้บอกกับนักสืบเบล็กว่าฉันจะเหนียวใกล้เดี๋ยวนี้ในตอนนั้นนักสืบเบลเขาได้หันหลังและเดินจากแหลงไปในทันทีส่วนนั่นแหลงเธอก็ได้เหนียวใกล้ปืนจริงๆแต่นักสืบเบลเขาก็ยังไม่ยอมหยุดแถมในตอนนี้นักสืบเบลกเขาได้วิ่งหายไปในป่าในตอนนั้นเองมาร์คเขาก็มาพอดีพอเขาได้ยินเสียงปืนที่ดังขึ้นมาร์คได้ถามแหลงว่าเม่เกิดอะไรขึ้นแหลงส่วนแหลงเธอก็ได้บอกกับมาร์คว่าอเล็กหนีไปได้มาร์คจึงได้ถามแหลงว่าคุณตามก็ทันไหมส่วนแหลงก็บอกว่าใช่่่่คคะฉฉัันนิดวาาไลเขทแ แต่ชันพาดมาร์กจึนไี่ถามกแกลงว่าแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาไปทางไหนหรือว่าคุณพาดไปอีกแลงจจงไี้บอกกับมาร์กว่าอเล็กหนีไปทางตะว,วันออกมาร์กเขาจึงได้วิ่งตามนักสืบอเล็กไปทางตะว,วันออกตามที่นักสืบอเล็กบอกในทันทีแต่หลังจากที่มาร์กวิ่งออกไปแล้วแลงเธอก็อาหันมองไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันเป็นทิศตรงข้ามกับที่เธอนั้นบอกมาร์กปรากฏมาในตอนนี้นักสืบอเล็กเขาอยู่ไม่ห่างจากจุดที่แลงนั้นยืนอยู่มากเท่าไหร่ในตอนนั้นทั้งคู่ได้มองหน้ากาันฉากนี้มันกกกกก็็ททําาาาาใให้้เเเเรรรรููวววว่่่่แแงงงีียยยััััมมมมคคลละบบนออส ในตอนนี้เธอได้ตัดสินใจปล่อยนักสือเบล็กให้หนีเป็นอิสระนั่นเองแต่ฉากมาที่เฟร์นันโดกับลินคอนตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อที่หมอแกนและดอนเข้ามาทําการซื้อของในลินคอนเขาได้ถามกับพนักง,งานร้านสะดวกซื้อว่าผมมาตามหาผู้หญิงตัวสูงผมดํากับผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงสูงส่วนทางด้านเฟร์นันโดเขาก็ได้พูดเสริมกกบลินคอนว่าผู้ชายตัวสูงที่หน้าตาเขาเหมือนตัวตลกโบโซเอ่อแบบว่าโบโซกับเอววล่าในตอนนั้นพนักง,งานขายของก็เอรอกมาและเขาก็ได้ถามกับลินคอนและเฟร์นันโดว่านี่พวกคุณเป็นตำรวจ ไม่ใกล้เคียงด้วยซ้ําไปในตอนนั้นเองลิงคอนเขาก็เหลือบไปเห็นชั้นวางที่ขายอุปกรณ์มือถือจากนั้นเขาก็นึกถึงภาพชิ้นส่วนเศษโทรศัพท์ที่เฟิร์นโดนั่งหยิบมาให้เขาดูในตอนที่ไปตามหาดอนกับมอแกนบริเวณท่าเรือเออร์ลิงตันลิงคอนเขาจึงได้ถามพนักง,งานร้านสะดวกซื้อต่อไปว่าตกลงว่าไงทางด้านพนักง,งานร้านสะดวกซื้อเขาก็เลยบอกกับลิงคอนว่าผมไม่เห็นผมจำไม่ได้ว่าเคยเห็นคนที่มีลักษณะเหมือนกับที่พวกคุณบอกในตอนนั้นเองลิงคอนเขาก็ได้จับหน้าของพนักง,งานร้านสะดวกซื้อคว่มลงกับเค ร้านสโบรกซื้อว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะอีกรัวเป็นไงบ้างพนักงานร้านสโดรกซื้อจึงได้บอกว่าโอเคโอเคพวกเขาซื้อมือถือไปลินคอนจึงได้บอกกับพนักงานร้านสโดรกซื้อว่าเอาใบเสร็จมาให้ฉันแล้วลินคอนเขาก็ได้ล้ามือจากพนักงานร้านสโดรกซื้อพนักงานร้านสโดรกซื้อก็ได้ส่งสลิปใบเสร็จที่มอ์แกนนั้นซื้อโทรศัพท์มือถือไปให้กับลินคอนลินคอนได้หยิบสลิปขึ้นมาดูปรากฏว่าในสลิปใบนั้นไม่มีเลขอีมีของโทรศัพท์มือถืออยู่ซึ่งมันมีอยู่ว่า bms สอบร มาที่โกดังแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างจากท่าเรือเออร์ลิงตันในตอนนั้นดอนได้ถามกับมอร์แกนว่า<ๆ>เธอรู้ไหมว่มาคนซื้อเป็นใครท่านามอร์แกนก็นได้บอกกับดอนว่าฉันไม่รู้และพวกเราก็ไม่มีทางรู้คนที่คิดจะเดินจากไปพร้อมกับข้อมูลที่อยู่ในศิล,ลาและเขาคงพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อหลบหลีกสายตาของเดอะคอมบานีอีกอย่างท่านนายจะป้ามเมียเขาแล้วนายยังจะทิ้งนามบัตรไว้บนบอนดได้งไงส่วนดอนก็นได้บอกกับมอร์แกนว่าเธอก็เพิ่งทาแบบนั้นกับท่านในพลไม่ใช่รอแมวนาะเราผ่านอะไรไม่เ้วยกันเยอะเลยนี่แค และแผนการเสวสวะที่แกขโมยการ์ดใบที่6ถ้าอยากให้เขารู้ว่าเธอมีส่วนเอี่ยวใช่ไหมยอมรับมาเธอเขาลงโทษเธอเขาทิ้งขว้างเธอเหมือนที่พ่อแท้ๆของเธอทำเธออยากให้พวกเขาสักคนชดใช้ใช่ไหมยอมรับซะฉันรู้จักเธอดีมอร์แกนฉันทำการบ้านเรื่องเธอมาดีส่วนมอร์แกนเธอก็รีบบอกกันดอนว่าให้ตายสิดอนในตีแผ่ปมในใจของฉันออกมาหมดเลยนะเนี่ยในนี่มันสุดยอดจริงๆดอนแต่นายก็ไม่ใช่คนเดียวที่ทําการบ้านมาฉันอยากจะบอกให้รู้ไว้ส่วนดอนก็ได้บอกว่าอ๋อยางงั้นเหรอแล้วเธอมีอะไรอยากจะพูดล่ะมอร์แกนเธอจึงได้บอกกันดอนว เราต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นคอยระวังหลังเอาไว้ให้ดีละ่ะส่วนดอนที่บอกกับมอแกนว่าโอเคแต่ชากลับมาที่ห้องผ่าตัดของไมเคลิลในตอนนั้นหมอสาวเธอที่เดินออกมาจากห้องผ่าตัดซึ่งมีซาร่ายืนรออยู่ด้านนอกด้วยหมอสาวเธอที่บอกกับซาราว่าคุณอยากพบฉันเหรอคะและนซาร่าเธอจึงได้บอกว่าค่ะจากนั้นซาร่าก็ได้มองเข้าไปในห้องกระจกและสิ่งที่เธอมองก็คือภาพสแกนสมองของไมเคลิลที่มันอยู่บนจอมอนิเตอร์ซาร่าเธอที่บอกกับหมอสาวว่าถ้ามองจากจอแล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าจากที่ สมองส่วนไฮโปทลามัสท่านหมอสาวเธอจึงได้บอกกับซาร่าว่าฉันเข้าใจนะคะว่านั่นคือการวินิจฉัยเบื้องตน้นแต่พอผ่าเข้าไปในสมองของไมเคลิลดูเหมือนว่าเนื้องอกมันจะกระจายไปยังสมองส่วนฮิโปแคมปัสด้วยซาร่าเธอก็เลยบอกกับหมอสาวว่าโอเคค่ะงั้นการผ่าเอาเนื้องอกออกมันจะทาให้ไมเคลิลสูญเสียความทรงจำไหมคะท่านหมอสาวเธอจึงได้บอกกับซาร่าว่าในกรณีแบบนี้ที่มีการผ่าเอาเนื้องอกออกมาจํานวนน้อย,อยมันแทบไม่กระทบกับสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายความจําเลยค่ะมนุษย์เรามีความทรงจําที่มีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราเจอมาทั้งชีวิตความทรงจําส่วนใหญ่ถูกเก็บเอาไว้เฉยๆโดยที่จิตสํานึกเองก็แทบไม่รับรู้ว่ามันอยู่ดังนั้นถึงแม้ว่าการสูญเสียความทรงจาไปบ้างเขาจะไม่รู้ได้สาว่ามันหายไปเพราะเขาไม่รู้ว่าเคยมีมันอยู่ซึ่งจากการพูดของหมอสาวมันก็แปลว่าการผ่าตัดครั้งนี้มันอาจทาให้ความทรงจาบางส่วนของไมเคิลนั้นหายไปและในตอนนี้จิตใต้สํานึกของไมเคิลกาลังทํางานและเขายังติดอยู่ในวงวนที่เดิมในห้องขังที่เขาได้อยู่กับเวสต์มอร์แลนด์ในตอนนั้นไมเคิลเขาได้อยู่ที่ฝ ซึ่งไมเคิลได้ทําการอ่านมันข้อความนั้นมันมีว่าอํานาจมีอาจเอาชนะทางรอดทั้งเดียวคือหนีในตอนนั้นเองไมเคลิลเขาก็รู้สึกสะดุงจึงในภาพเหตุการณ์ปกติร่างกายของไมเคลิลมันก็ได้กระตุกขึ้นมาเช่นกันหมอสาวจึงรีบกลับเข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดในทันทีในตอนนั้นหมอสาวเธอได้ถามกับพยาบาลที่อยู่ในห้องว่าพยาบาลนี่มันเกิดอะไรขึ้นด้านพยาบาลที่อยู่ในห้องเธอก็ได้บอกกับหมอสาวว่าความดันของเขาลดเหลือ9060ค่ะเท่านั้นหมอผู้ชายที่เป็นชาวเอเชียเขาก็ได้บอกกับหมอสาววา่าผมเองก็ไม่รูู้้้เหหมมืออนนนนกกััจาผ ชายเชเอเชียเขาก็ได้หันไปบอกกับพยาบาลว่าเพิ่มระดับโดปามีนเป็น12.5ในตอนนี้ดูเหมือนว่าสมองของไมเคิลมาในนึกถึงภาพความทรงจําที่เขาได้เคยแอบดูในตอนที่ผู้ถือการซิลาทั้ง6คนเมื่อรวมตัวกันและจิตใต้สํานึกของไมเคิลในตอนที่เขาอยู่ในห้องขังเขาก็ได้ใช้ปากกาคเคมีเขียนข้อความบางอยา่างลงในแผ่นกระดาษซึ่งเขาเขียนไปว่าบาเกนหรือว่าการต่อรองเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นคําพูดของท่านในปพลจุนธานนั่นเองส่วนน้านเหตุการณ์ในความเป็นจริงในการผ่าตัดสมองของไมเคิลตอนนี้ดูเหมือนว่่่่ามมัันจะไไคอยดีสกทร ชีพประจของไมเคิลมได้เต้นปั่นป่วนไปหมดในตอนนั้นหมอสาวเธอที่พูดขึ้นมาว่าค่า Eeg พุ่งสูงขึ้นเหมือนกับว่ามันมีการทํางานของสมองปั่นป่วนไปหมดแมปอยู่ที่ระดับ55คนไข้มีความดันผิดปกติลดต่ําลงลดเหลือ85 8 4ทบหานั้นหมอที่เป็นผู้ชายเซลอเซีย,ย,ยจึงได้บอกให้พยาบาลให้สารอะโทปีนกับไมเคิล1นมิลลิกรัมและหมอผู้ชายเซลอเซีย,เ,ยเขาก็ได้ตะโกนถามไมเคิลว่าไมเคิลยังรู้สึกตัวอยู่ไหมแต่ในตอนนั้นดูเหมือนว่าไมเคิลเขาไม่มีการตอบสนองแล้วมองไมงเคิลม สเขของขาไมเคิลนึกถึงคำพูดของท่านในพลเจนาญฐานในตอนที่เขาเข้าไปขโมยศิลาหรือท่านในพลเจรินฐานที่บอกว่ายอดอัจฉริยะของโลกได้ออกแบบระบบนี้และแก่เกือบเอาชนะมันได้แต่ตราบใดที่เรายังมีศิลาเราก็มีอำนาจในตอนนั้นดูเหมือนว่ามันได้มีภาพความทรงจำในอดีตทันในตอนที่ไมเคิลแหกโคเอามาจากฟอกเรวัตเตทวางแผนในการขโมยศิลาและเขายังนึกถึงภาพของที่แบกที่ทจแบกนั้นถามกับเขาว่าแกได้ยินมาว่าศิลามีค่าเท่าไหร่แต่ฉันได้ยินมาว่ามันมีค่าเป็นร้อยล้านและเขาก็นึกถึงภาพของท่านในพลเจริญาน ที่เขากาลังคุยกับผู้ถือการ์ดคนหนึ่งในตอนนั้นถ้าในผลจรฐานเขาก็ได้พูดกับผู้ถือการ,ร์ดรายนั้นว่าไม่กี่วันวันนี้เกิดเรื่องมากมายที่ทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจแต่ตราบใดที่เรายังมีศิลาเราก็จะมีอํานาจในจังหวะเดียวกันนั่นเองประตูห้องขังในจิตใต้สานสึกของไมเคิลมันก็ได้ถูกเปิดออกเวสต์มอลแลนด์คารลิลุกมาจากเตียงนอนและเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าฉันเสียใจไมเคิลส่วนอานดาในเหตุการณ์ปัจจุบันหมอชาวเอเชียเขาก็ได้บอกกับทีมผ่าตัดทุกคนว่าไมเคิลเขากำ นี่ความดันลดเหลือ78หมอผู้ชายชาวเอเชียเขาจึงได้สั่งการให้หมอสาวและทีมแพทย์เอาเครื่องปั๊มหัวใจมาและสอดท่อให้กับไมเคิลเพื่อเตรียมตัวใช้เครื่องช่วยหายใจทต่นัทซาราที่ยืนดูไมเคิลอยู่ด้านนอกเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่นะเพราะดูเหมือนว่าเธอเองก็รู้ดีว่าตอนนี้ไมเคิลเขากำลังจะตายส่วนน,นัตนติดใต้สมนึกของไมเคิลเวสต์มอร์แลนด์เขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วไมเคิลส่วนไมเคิลเขาก็ได้ถามกับเวสต์มอร์แลนด์ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นส่วนภาพ,ภาพเหตารรปัจนนีี่เห้ออองงตตคืวช มันไม่มีค่าเป็นศูนย์แล้วมันก็ร้องเตือนออกมาท่านสาราเมื่อเธอได้เห็นว่าเครื่องวัดที่ประจของไมเคิลมันเดินเป็นเส้นตรงเธอจึงได้ทําการเปิดประตูเข้าไปในห้องผ่าตัดและสาราก็ได้ถามกับหมอและพยาบาลว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมที่ประจของไมเคิลมันถึงไม่มีการเต้นเขากาลังจะหัวใจวายใช่ไหมท่านหมอสาวเธอจึงได้บอกกับซาราว่าคุณเข้ามาในนี้ไม่ได้นะคะสาราเธอได้เดินไปจับมือของไมเคิลแล้วเธอก็บอกว่าคุณอย่าทำแบบนี้นะไมเคิลอย่าทิ้งฉันไปเรายังไม่จบเรื่องนี้กันเลยทางด้านติดใต้สํานึกของไมเคิลในตอนนนั Michael, ้้ไไมมคดดบบอกวตแา่ มยังไปไม่ได้เวสต์ Land, มอร์แลนด์ผมยังทาเรื่องนี้ไม่สาเร็จส่วนเวสต์มอร์แลนด์เขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเสียใจด้วยนะไมเคิลแต่ว่าเราต้องไปแล้วท้านได้ไมเคิลเขาก็ได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าได้โปรดเถอะชานส่วนในภาพเุกา้าปัจจุบันภายในห้องบ่าต,าตัดซารา่าเธอได้บอกกับไมเคิลว่าไมเคิลมันไม่ใช่แบบนี้มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิในตอนนั้นดูเหมือนว่าสมองของไมเคิลมันรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นานอนอกส่วนทางด้านภาพติดใต้สมนึกของไมเคิลไมเคิลเขาก็ได้พูดบอกกับ West วม่ไมบบา, West Land, าไค มันไม่เป็นไรหรอกไมเคิลได้ทําส่วนข้องานแล้วในตอนนั้นไมเคิลเขาได้ใช้มือทุบไปที่ผนังกําแพงห้องขังและเขาก็ได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าผมยังไขปริศนาไม่ได้ทางด้านเวสต์มอร์แลนด์เขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าถ้าทํามาแล้วไมเคิลส่วนไมเคิลก็ได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าผมกาลังพยายามอยู่ทางด้านเหตุการณ์ปัจจุบันในห้องผ่าตัดซาร่าเธอก็ได้บอกกับทีมงานแพทย์ว่าทําอะไรหน่อยได้ไหมส่วนหมอผู้ชายชาวเอเชียเขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าผมกําลังพยายามอยู่ครับและหมอผู้ชายชาวเอเชียเขาก็ได้ทําการีีสารอโปปนให้มมเ1 เทางด้สาราเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าไมเคิลคุณอย่าไปนะอย่ายอมแพ้เด็ดขาดทางด้านจิตใต้สำนึกของไมเคิลเวสต์มอร์แลนด์เขาได้บอกกับไมเคิลว่าไม่อยากคิดว่ามันแย่ไมเคิลแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ไมเคิลในขณะที่เขากำลังสิ้นหวังเขาก็ได้บอกกับเวสต์มอร์แลนด์ว่าการตายหรอส่วนเวสต์มอร์แลนด์เขาก็ได้บอกไมเคิลว่าไม่ใช่แล้วไมเคิลเขาก็ได้มองไปที่คำว่าบาเกนหรือว่าการต่อรองซึ่งเขาเป็นคนเขียนมันขึ้นมาเองแล้วไมเคิลเขาก็ได้ใช้ปากกาเคมีวาดรอบทับตัวอักษรรรซึ่่่งดููเเเหหหมมมมืืออออนน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 ววาาาัััจะป็กสใต้ไ เขากำลังจะหมดแรงส่วนวต์มอร์แลนด์เขาก็เลยบอกกับไมเคิลว่าไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมันจะเป็นอย่างที่เห็นไมเคิลฉันไปก่อนไมเคิลจากนั้นวต์มอร์แลนด์เขาก็เดินออกไปจากห้องขังของไมเคิลตตดฉากมาที่ห้องผ่าตัดในเหตุการณ์ปัจจุบันในตอนนี้เครื่องวัดชีพจรของไมเคิลมันได้วิ่งเป็นเส้นตรงซาร่าเธอได้บอกกับไมเคิลว่าไมเคิลจะจากฉันไปห้ามทิ้งฉันไปเด็ดขาดในตอนนั้นดูเหมือนว่าสมองของไมเคิลยังทํางานอยู่หรือในขณะที่ไมเคิลกาลังนึกถึงภาพเหตุการณ์ต่างๆแลวจู่ๆไมเคิลเขาก็็หนเ าราและเขาก็เรียกชื่อของซาร่าในทันทีส่วนดน้านซาร่าเธอก็ร้องไห้ออกมาแล้วเธอก็ก,กอดไมเคิลเอาไว้ส่วนดนังแดนทีมแพทย์ทุกคนพวกเขาก็ต่างถอนหายใจออกมาเพราะรู้สึกโล่งใจที่ทีปรจอของไมเคิลกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งาราวกับปฏิหาร์ตัดฉากมาที่ลิงคอนกับเฟอร์นโดในระหว่างที่พวกเขากําลังเดินออก,กร้านสะดวกซื้อลิงคอนเขาก็ได้บอกกับเฟอร์นโดว่าเดอะคอมพานีตรวจสอบหมายเลขซีรีส์โทรศัพท์มือถือที่มอร์แกนนั่นซื้อไปจากเลขที่ไบเสร็จพวกเขาพบว่าตอนนี้มอร์แกนใช้มือถือเมื่อ5้านาทีก่อนและมันก็ตรรงกกกับมาเลขที่ใใช้ในแ เฟอร์นโดจึงได้ถามลิงคอนว่าแล้วตอนนี้พวกมันอยู่ที่ไหนลิงคอนเขาจึงได้บอกกับเฟอร์นโดว่าพวกมันอยู่ห่างไปสองไมล์แต่สามนาทีโกดังที่มอแกนและดอนนัดผู้ซื้อสินล,ล่ารายใหม่เอาไว้ในตอนนั้นเองมันก็ได้มีชายใส่สูรคนที่ใช้กล้องส่องทางไกลส่งความเคลื่อนไหวของเฟอร์นโดและลิงคอนที่ตรงบริเวณท่าเรือเดินเข้ามาในโกดังพร้อมกับถือกระเป๋าใบใหญ่มาด้วยในตอนนั้นมอแกนกับดอนพวกเขาก็ได้เดินออกมาจากความมืดและในมือของพวกเขาก็ถือปืนเอาไว้ด้วยชายใส่สูทเขาได้ถามกับมอแกนและดอนว่าไหนบอกว่ามีการ ก็ได้บอกกับชายใส่สูตว่าอีกคนไม่อยู่แล้วเอาเงินไาด้วยหรือเปล่ากระเป๋านั่นเล็กเกินกว่าจะใส่เงิน125ล้านได้ถ้านั่นชายใส่สูตรเขาก็ได้บอกกระดอนว่าเราจะไม่จ่ายเงินสดเมื่อผมตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าแล้วเงินจะถูกโอนเข้าไปในบัญชีที่คุณนั้นส่งมาให้จากนั้นชายใส่สูตรเขาก็ได้ยกลังสินค้าขึ้นมาและเอากระเป๋าที่เขาถือมาเทินไว้บนลังสินค้าจากนั้นเขาก็ได้เปิดกระเป๋าที่เขาถือมาออกดูเหมือนมาอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกระเป๋ามันเป็นเครื่องตรวจเช็คสินค้าเหมือนกับอุปกกกรรณ์ออออไไวววแแคคนนลล้้้ชาาใสสสูู่่่ตเเ็ดดบะผมิ ส่วนดอนก็ได้บอกกับชายใส่สูรว่าไม่ได้คุณจะไม่ดูสินค้าจนกว่าผมจะได้เห็นเงินขอโทษดีนะแต่ผมจะไม่ไว้ใจกล่องเหล็กมันวบาที่มีปุ่มกดที่คุณนั้นถือมาส่วนชายใส่สูรเขาก็ได้บอกกับดอนว่าผมต้องได้รับการยืนยันก่อนว่ามีข้อมูลครบถ้วนไม่งั้นสินค้าที่คุณมีอยู่มันก็ไม่ต่างจากกล่องเปล่าใบหนึ่งเอาล่ะว่าไงล่ะท่านอ้ร์มอแกนเธอก็ได้บอกให้ดอนส่งสินค้าให้กับชายใส่สูรส่วนดอนเขาก็ได้บอกกับมอแกนว่าไม่ฉันจะไม่ให้ท่านอาจารย์หมอกแกนเธอจะไดก รเราก็ยิ่งตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเมื่อดอนได้ฟังคำพูดของมอแกดเขาจะได้ทําการหยิบศิลาออกจากกระเป๋าและส่งให้กับชายใส่สูตรทานด้านชายใส่สูตรเมื่อเขารับศิลามาจากดอนเขาก็ได้นําศิลามาเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องตน้นในตอนนั้นดอนเขาได้ถามกับชายใส่สูตรว่าคุณอ่าอนข้อมูลที่อยู่ในนั้นได้ไหมในตอนนั้นโน้ตบุ๊กของชายใส่สูตรมันก็เริ่มอ่านข้อมูลและชายใส่สูตรเขาก็ได้หันมาบอกกับดอนว่าถ้ามันอ่านไม่ได้ละก็น่ากลัวแต่ฉันจะภาาาาาววนนนนนนให้ให้้้มมมััออ่่ไไดดดตตกกทีีเเเฟรรโลและคิพขขบ ที่โกดังที่ดอดและมอแกนนั่นอยู่ตามพิกัดที่ได้มาจากเดคามมนีพวกเขาได้ทําการจอดรถไว้หน้าโกดังแล้วเดินลงจากรถในตอนนั้นลินคอนเขาได้บอกกเฟอร์นันโดว่าพวกมันไม่ยอมส่งซิล,ลาให้เราองไงไงแน่ในเข้าใจความหมายใช่ไหมเฟอร์นันโดทางด้านเฟอร์นันโดก็ได้บอกว่าอืมจากนั้นเฟอร์นนโดเขาก็ได้ทําการขึ้นลาปืนแล้วเดินเข้าไปในโกดังส่วนอนานใช่ใส่สูตรดูเหมือนว่าตอนนี้โน้อนบุวกของเขาสามารถอ่านข้อมูลที่อยู่ในซิล,ลาได้และสิ่งที่ไม่อยู่ในซิล,ลาก็คือข้อมูลอาวุธนิวเคลียร์ด้วยความอยากรู้มอแกนลดดดอออพเเเเขขขขาาาาึงไ้้้ิมมหชูููื่ ที่อยู่ในศิล,ลาในตอนนั้นข้อมูลที่อยู่ในศิล,ลามันมีทั้งข้อมูลการวางแผนเรื่องน้ําการแพทย์พืชผลรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์หรือเมื่อดอนเห็นข้อมูลที่อยู่ในศิลาเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนข้อมูลที่อยู่ในนี้มันไม่ใช่เป็นชีดาของดิคอมบนนีในจังเดียวกันนั่นเองเฟรนโดที่เดินเข้ามาในโกดงังเขาก็ได้เดินไปเหยียบเสร็จอะไรบางอย่างซึ่งนั้นมันก็ทําให้เกิดเสียงดังขึ้นมาเมื่อมอแกนกับดอนได้ยินดั่งนั้นพวกเขาจึงได้หันไปมองตามเสียงนั้นและนําอาวุธปืนขึน กัโด,ดยใช้ใส่สูตรเขาที่บอกกับมอร์แกนว่าพวกคุณคงเข้าใจนะว่าจะให้ใครรู้ว่าซิลลาหายไปไหนไม่ได้จากนั้นเขาก็ได้ทําการล่าไกใส่มอร์แกนและดอนในทันทีซึ่งนั่นมันก็ทําให้กระสุนโดนดอนไปหนึ่งนัดส่วนทางด้านมอร์แกนเธอกรีกรบหาที่ซ่อนตัวและทําการยิงปืนใส่ใชายใส่สูตรในทันทีในตอนนั้นเองเฟอร์นันโดก็เดินมาพอดีมอร์แกนเธอจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เฟอร์นันโดแบบไม่หยัง่งแต่ดูเหมือนว่าการะสุนปืนของมอร์แกนจะหมดซะก่อนมอร์แกนจึงได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าดู แ,แล้วก็มีเสียงลินคอนบอก,กมอร์แกนว่าแต่เธอไม่ใช่เอาล่ะวางปืนลงซะมอร์แกนเธอจึงได้วางปืนลงกับพืน้นตามที่ลินคอนนั้นบอกแล้วลินคอนก็ได้บอกให้เฟอร์นันโดคุมตัวมอร์แกนเอาไว้แล้วลินคอนเขาก็ได้เดินไปหาดอนซึ่งในขณะนั้นดอนเขาได้ถูกยิงที่แขนและนอนลงกับพืน้นลินคอนได้เดินเข้าไปหาดอนและเขาก็ได้ใช้เท้าแต่ปืนของดอนทิ้งจากนั้นลินคอนก็ได้ถามกับดอนมาซินลายู่ที่ไหนส่วนดอนก็ได้บอกกับลินคอนม,มาฉันไม่รู้ลินคอนเขาจึงได้ทําการเตะไปที่ชายโครงของดอนไปหนึ่งทีในตอนนั้น คือบอว่าซิลลามันถูกขโมยไปแล้วลินคอนเขาจึงได้หันหลังและเดินมาหามอแกจากนั้นลินคอนก็ได้ถามกับมอแกนว่าใครเป็นคนขโมยซิลลาไปแล้วลินคอนก็ได้นำอาวุธปืนเล็งไปที่ศีรษะของมอแกในตอนนั้นหมอแกเธอที่ยิ้มออกมาและเธอก็ไม่ยอมตอบคำถามของลินคอนลินคอนจึงได้ถามซ้ำกับมอแกนอีกครั้งว่าฉันถามว่าใครเป็นคนขโมยไปส่วนหมอแกนเธอก็ได้บอกกับลินคอนว่าหากว่าฉันตายไปแกจะไม่มีทางได้รู้ว่าใครเป็นคนขโมยซิลลาตัดฉากมาที่สำนักงานของเดอะคอมพานีในตอนนี้ดูเหมือนว่าการผ่าตัดของไมเคิลมาได้เสร็จสิ้้้นนนนนลลแวใตอัไมค เขากําลังพักฟื้นอยู่โดยมีซาร่าคอยดูแลอย่างใกล้ชิดปรุกเขาได้หลับในห้องผ่าตัดแต่ในตอนนั้นเองซาร่าเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วทาการหยิบขวดยาที่พวกทีมแพทย์นั่ฉีดให้กับไมเคิลเอาขึ้นมาดูแต่ข้างขวดของยาไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ว่าชุดที่02 2สอขีดเ็ดลอตที่เขีดหนึ่งด้วยซาร่าเริ่มสงสัยว่าตัวยาที่ทีมแพทย์ใช้กับไมเคิลมันคือยาอะไรแต่ในตอนนั้นหมอสาวที่ผ่าตัดไมเคิลเธอก็เดินมาพอดีซาร่าจาึงได้ทําการวางขวดยาลงและแมลนน kel, ล้มวลค เขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าคุณสวยจังซาร่าส่วนซาร่าเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าคุณโกหกส่วนไมเคิลเขาก็ได้ถามกับซาร่าว่าแล้วเป็นยังไงบ้างท่าน้าซาร่าเธอจึงได้บอกกับไมเคิลว่าพวกเขากําลังทดสอบอะไรบางอย่างอยู่แต่พวกเขาก็้างมั่นใจว่าเอาก้อนเนื้อพวกนั้นออกจากสมองคุณหมดแล้วไมเคิลเขาจึงได้ถามกับซาร่าว่าแล้วที่นี่เมื่อคือที่ไหนซาร่าเธอได้จับไปที่มือของไมเคิลแลวเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการผ่าตัดหมอของเดอะคอมมานีเป็นคนผ่าตัดให้กับคุณเเรรื่องนนนนนนี้ทาาาพจจป็คัดก ให้ทั้งหมดไมเคิลจิงนี่ถามกับซาร่าว่าทำไมล่ะส่วนซาร่าก็ได้บอกกับไมเคิลว่าฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันลินคอนเขาไม่คนจัดการเขาบอกว่าเขามีแผนในตอนนั้นซาร่าเธอได้กอดไปที่ไมเคิลแล้วเธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าฟังนะแค่คุณมีชีวิตอยู่ฉันก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วท้านไมเคิลเขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าคุณคงหัวเราะแน่เลยแต่ผมฝันถึงซิน่าสิ่งเดียวที่เรารู้เกี่ยวกับมันคือสิ่งที่ดอนนั้นบอกเราซาร่าเธอจึงได้บอกกับไมเคิลว่าคุณต้องนอนพักนะไมเคิลส่วนไมเคิลเขาก ทีดำขอให้คอมมานีลาและไมเคิลเขาก็นึกถึงคําพูดของเวสต์มอร์แลนด์ในตอนที่เขากตกอยู่ใต้จิตสํานึกของตัวเองซึ่งในตอนนั้น West Land, เวสต์มอร์แลนด์เขาได้บอกว่าไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมันจะเป็นอย่างที่เห็นจากนั้นไมเคิลเขาก็ได้บอกกับซาร่าว่าถ้าหาว่าศิลามันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นละ่ะซาร่าจะจึงได้ถามไมเคิลว่าเช่นอะไรไมเคิลไมเคิลจึงได้พูดต่อไปว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำไมเดอะคอมานีต้องทุ่มเทขนาดนั้นเพื่อปกป้องข้อมูลนอดีทั้งที่ข้อมูลพวกนี้เดอะคอมานีสามารถจะลบทิ้งเเเมมมื่่่่อไไรรก็ดด้้ในพน,นพพลททาาาาาาีาีูวตยังิ เราก็จะมีอำนาจผมว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอำนาจที่แปลว่าการควบคุมหรืออิทธิพลแต่เขากำลังพูดถึงเรื่องพลังงานจากน,นไมเคลิลเขาก็หยิบกระดาษเขียนบางอย่างลงไในกระดาษและสิ่งที่ไมคเคลิลเขียนลงไปก็คือตัว B ที่ย่อม,มาจากโบรอนตัว A ใหญ่และ A เล็กที่ย่อม,มาจากอะรอน G ตัวใหญ่และ A ตัวเล็กที่ย่อม,มาจากแกลเลียมและอักษร2ตัวสุดท้ายก็คือ I ตัวใหญ่และ A ตัวเล็กย่อม,มาจากอินเดียมและถ้าหากนำทั้งสีตัวมารวมกันมันจะเป็นโบรอนอะรอนแกลเลียมอินเดียมและถ้าอ่านไม่นคำเดียวมันจะเป็นคำว่าบาเกนไมเคลิล มันมีทฤษฎีที่บอกไว้ว่าถ้าเราหาวิธีประกอบธาตุเหล่านี้ให้เป็นเซลแสงอาทิตย์เราจะเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีพลังงานแบบนี้อยู่ในมือความเป็นไปได้จะไร้ขีดจำกัดซาร่าเธอจึงได้บอกกับไมเคิลว่าแบบนี้เราก็อธิบายระบบคุ้มกันที่อยู่ห้อมล้อมซิลาได้ด้วยคอมมานีพวกเขาไม่ได้ปกป้องอดีตแต่พวกเขากำลังปกป้องอนาคตฉันเริ่มสงสัยว่าในนั้นมันยังมีอะไรอีอกอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้รักษาคุณรวมถึงยาที่พวกเขาให้กับคุณมันไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปไมเคิลเขาจึงได อธิบายว่าทำไมถึงมีคนย่อมจ่ายเงินเป็นน้อยล้านเพื่อให้ได้ซิลล่ามาครอบครองนี่ไม่ใช่การโค้นหลมเดอะคอมพานีแต่มันเป็นการเข้ามาแทนที่เดอะคอมพานีการได้รู้ในสิงที่คอมพานีรู้ควบคุมในสิงที่พวกเขารู้ท่านสาราเธอก็ได้ถอนในแจ็ออกมาแล้วเธอก็ถามกับไมเคิลว่าแล้วเราจเจ้าอยังไงกันดีตตดฉากมาที่เฟอร์นันโดกับลินคอนตอนนี้พวกเขาได้ขับรถกลับมาที่เดอะคอมพานีในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินเข้าไปด้านในเฟอร์นันโดเขาก็ได้ถามกับลินคอนว่าแล้วทีนี้จะเอาอยัางไงกันต่อลินคอนเขาจะได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าฉันจะไปดู ฉันหมายถึงหลังจากนี้ต่างหากสิลาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะตามล่ามันไปเรื่อยอย่างนั้นหรอส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับเฟิร์นดว่าฉันไม่รู้เอาไว้ค่อยคิดทีหลังแล้วกันในต,ตอนนั้นเองจู่ๆเฟิร์นโดก็หยุดเดินและเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าฉันจะไม่อยู่ที่นี่ลินคอนฉันทําแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วซาร่าบอกว่าตอนนี้ไมเคลิลปลอดภัยดีและนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากรู้ตอนนี้ฉันต้องไปตามทางของตัวเองชีวิตแบบที่แต่ละวันผ่านไปโดยไม่ต้องเห็นคนตายหรือไม่ต้องเกือบกลายเป็นศพซะเองและเขาอบอกอไว้เลยนะพวก้าวเินนต่อไปล เขาก็ได้บอกกับเฟรนโดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของนายเลยทุกสิ่งที่นายทำนายทำเพื่อเราฉันจะไม่มีวันลืมส่วนเฟรนโดเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าฉันรู้ว่านายมีแผนการบางอย่างในใจและไม่ว่ามันจะเป็นอะไรระวังตัวด้วยนะลินคอนส่วนลินคอนก็บอกว่าได้เลยจากนั้นทั้งคู่ก็เข้ามากอดกันเพื่อเป็นการบอกลาในระหว่างที่ลินคอนกลังเดินเข้าไปในสำนักง,งานของนักคอมพนีเฟรนโดเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าเฮพวกเมื่อไหร่ที่นายกับไมเคิลลุหลักปักฐานแล้วก็เปิดร้านวินเซิร์ฟลินคอนจึงได้บอกกับเฟรนโดว่า บางทีที่นั่นมันอาจจะพอมีตําแหน่งว่างสาหรับฉันท่านลินคอนเขาก็ได้บอกกับเฟอร์นันโดว่าได้เลยเพื่อนจากนั้นเฟอร์นันโดเขาก็เดินไปตามทางของตัวเองหรือเมื่อบอกลาเฟอร์นันโดไปที่เรียบร้อยลินคอนเขาก็ได้เข้ามาหาท่านใิพลจุลธานหรือเมื่อลินคอนไม่ได้ซิลล่ามาท่านอิพลจุลธานเขาจะได้ถามกับลินคอนมาเรื่องไหรู้ไหมว่าใครเป็นคนเอาซิลล่าไปลินคอนจะได้บอกกับท่านอิพลจุลธานมาไม่รู้แต่ว่าดอนกับมอร์แกนพวกเขารู้แน่ทางด้านท่านอิพลจุลธานก็บอกว่างั้นก็ดีมากดูเหมือนว่าแกจะได้ททีมแลล้วินนคออจจบก่าพ าว่ฉันจะไม่ทางานร่วมกับพวกมันดางด้้นท่านในพลจุทานเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าแกต้องทํางานกับหมาที่ใส่หมวกวันเกิดถ้าฉันสห้ทำนั่นคือความหมายของการเปลูกจ้างแกอาจจะเด็ดเดี่ยวและทุ่มเทแต่แกก็ยังมีช่องโหว่ที่ดอนหรือมอแกหรือแม้แต่ทีแบกที่ช่วยอุดได้พวกแกต่างก็เป็นคนภาคบางสิ่งไปจากฉันตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกแกจะต้องเอามันขึ้นมาและอยากแกจัดการเรื่องนี้คนเดียวไม่ไหวลึกลงไปในใจของแกฉันว่าตัวแกเองก็รู้ดีส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับท่านในพลจุทานมาให้พวกมันไปเจอฉ เขาก็ได้บอกกรลิงคอนมาใครจะไปลุกละแกอาจจะพบว่าแกชอบมันก็ได้เรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นได้ในครอบครัวของแกทีนี้เรื่องเกี่ยวกับไมเคิลแกจะเป็นคนบอกเขาเองหรือว่าให้ฉันบอกตัดสายไม่ช่ชายใส่สูทที่ขโมยซิล่ามาจากดอนและมอแกในตอนนั้นเขาได้เดินท่ามกลางผู้คนซิล่ามันได้อยู่ในกระเป๋าถือของเขาจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเขาจึงรีบรับสายได้ทันทีโดยปลายสายได้ถามกับชายใส่สูทว่าคุณได้มันมาหรือยังส่วนชายใส่สูทเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้ซิล่ามันอยู่ในมือของผมแล้วปลายใสสู่่วา คุณรู้นะไม่ต้องทําอะไรนั้นใชใส่สูรเขาก็ได้ทําการวางสายในทันทีดูเหมือนมาเสียงจากปลายสายที่เป็นผู้หญิงจะเป็นคนที่คอยสั่งการใช้ใส่สูตรตัดฉากกลับมาที่ไมเคิลในระหว่างที่ไมเคิลกําลังนั่งคิดอะไรอยู่ลินคอนเขาก็ได้เปิดประตูเข้ามาและเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นหนายในโรงพยาบาลก็คือตอนที่นายแขนหกักตอนแข่งเบสบอลชุดเยาวชนในตอนนั้นลินคอนเขาได้ถือแฟ้มเอกสารอะไรบางอย่างมาด้วยส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับพี่ชายเขาว่าใชา่ตอนนั้นมั่มีไอ้ล้ำชนฉันจนลม้มตอนสไลด์ตัวเข้าเบสซอส่วนล บอกกับไมเคลมิลว่าเสียใจด้วยนะไมเคิลแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านายจะหายดีแล้วส่วนไมเคลิลเขาก็ได้บอกกับลินคอนว่าใช่ครั้งนี้ก็เช่นกันไม่ว่านายมีแผนอะไรที่จะพาเราไปจากที่นี่ฉันว่าเราควรรีบลงมือส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่านายจะไม่ได้ไปจากที่นี่ท่านั่นไมเคลิลเขาก็ได้ถามกับลินคอนว่าในหมายความว่ายังไงส่วน, con, วน,น,นล,ลินคอนเขาก็ได้บอกกับน้องชายของเขาว่าฉันได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนชีวิตนายกับซินล้าท่านไมเคิลเขาจึงได้ถามลินคอนว่าแล้วทำไมถึงทำแบบนั้นส่วนลินคอนก็ได้บอกกับน้องชายงเว่ัััปีกกบทท ได้ยอมติดคุกที่ฟอคเรเวอร์สเตทท่านั่นไมเคิลเขาก็ได้บอกกับลิงคอนมาเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เราท่านั่นลิงคอนเขาก็ได้บอกกับไมเคิลมาแต่มันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดถ้าทำงานที่นี่ให้กับเดอะคอมพานีพวกมันจะไม่มายุ่งกับเราอีกไมเคิลเขาจึงได้ถามกับลิงคอนมาแล้วนายเชื่อใจพวกมันอย่างนั้นหรอแล้วลิงคอนเขาก็ได้บอกกับไมเคิลมางั้นฉันจะเชื่อใจใครได้อีกรัฐบาลหรือว่าคนอย่างดอนฉันเบื่อการเฝ้าดูคนที่ฉันรักและเพื่อนฝูงต้องตายแล้วไมเคิลเขาึึบอกกัันนน่่าไไไมมมด้้ข สนใจไมเคิลส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกลินคอนว่าฉันไม่เข้าใจเมื่อไหร่ผู้แบบนี้ได้ยังไงส่วนลินคอนเขาก็ได้บอกกับไมเคิลว่าสิ่งเดียวที่ควรค่าแก่การต่อสู้ก็คือครอบครัวและฉันจะทําทุกอย่างและทุกวิธีทางเพื่อยุติเรื่องนี้ายกับฉันและเราทุกคนจะได้ดําเนินชีวิตกันต่อไปไมเคิลเขาจึงได้ถามกลิงคอนว่าแล้วนายคิดว่านายจะทําแบบนั้นได้หรอั้งทีนีนความเป็นจริงนายก็รู้เรื่องเขาได้คอมมนีตอนนั้นเองลิงคอนเขาก็ได้บอกไมเคิลว่าในอยากรู้ไหมไมเคิลว่าฉันรู้อะไรเกี่ยวกับพวกมนนแ่ขอองเาาา้วกตยลิค าก็ได้ทำการโยนแฟ้มเอกสารที่เขาถือมาไว้บนเตียงของไมเคิลซึ่งถ้าหากว่าใครยังจำกันได้แฟ้มเอกสารอันนี้มันคือแฟ้มเอกสารที่ท่านในพลจุลธานให้กับล,ลิงคอนนั่นเองในตอนนั้นไมเคิลเขาด้นนิ่งไปพักหนึ่งท่านนลิงคอนเขาก็ได้บอกกับไมเคิลมาังแค่สารต่อกิจการของครอบครัวไมเคิลเขาจึงได้บอกกับลิงคอนมาลิงคอนนด้จะทำแบบนี้เลยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ลิงคอนไม่ยอมฟังเขาได้บอกกับไมเคิลว่าเรื่องนี้มันจบแล้วจากนั้นลิงคอนเขาก็เดินออกไปจากห้องส่วนไมเคิลเขาก็ได้บอกกับ Lincoln, กลิงคอนมาเดีก็ตาจบ นี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่าซีรีส์ Prison Break แผนล,ลับแหกคุกนรกซีซั่น4 EP ที่15ดเหมวมาก EP นี้ลินคอนเขาได้รู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับเดอะคอมบินีซึ่งความจริงก็คือแม่ของไมเคิลและลินคอนทำงานให้กับเดอะคอมบินีซึ่งนั่นมันก็ส่งผลให้ลินคอนตัดสินใจง่าย,ายขึ้นที่จะยอมทำงานให้กับเดอะคอมบินีโดยการนำซิลล่ากลับมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตของไมเคิลแต่ใน EP นี้ก็ดูหมดมากซีรีส์ยังไม่ได้เฉลยอ,อะไรบางอย่างเพราะตอนนี้เรายังเดาไม่ออกว่าซิลล่าที่แท้จริงมันคืออะไรกันนนะแ่เเออาาาไไวว้ดีี๋ยหคคตบกนในใรม เห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องแมลงหนังและแอดมินไม่ยุ่งเนต็ตหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ